AirPods Pro รุ่นที่2นะครับผมเดินทางมาหลังจากที่รุ่นแรกเปิดตัวในช่วงตุลาคมของปี2019ถือว่าเว้นระยะมาพอสมควรนะครับก่อนที่จะเปิดตัวในรุ่นนี้ก่อนที่ผมจะไปรีวิวรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมขอเล่าการจัดตำแหน่งของ AirPods ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับว่าณปัจจุบันมีรุ่นไหนบ้างนะครับ AirPods มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มนะครับถ้าเป็น AirPods ธรรมดานะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ AirPods 1 AirPods 2และรุ่นล่าสุดคือ AirPods รุ่นที่3นะครับผมส่วนอันดับถัดมานั้นเป็นฝั่งของ AirPods Pro ครับ AirPods Pro จะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นได้แก่ AirPods Pro Generation ที่1นะครับผมแล้วก็ AirPods Pro Generation ที่2ที่เรากำลังจะรีวิวในรอบนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นหูฟังแบบ In-Ear แต่ถ้าเป็นรุ่นล่างนะครับจะเป็นหูฟังแบบ Earbuds ธรรมดานะและตัวสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งของ AirPods Maxตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดราคาสูงสุดประสิทธิภาพดีสุดนะครับผมเป็นหูฟังแบบโอเวอร์เอียร์ครับในการครอบหูเราจะเห็นว่ามีทั้งหมดอยู่3กลุ่มเนาะคราวนี้เราจะมาโฟกัสของ AirPods Pro รุ่นที่2กันครับว่าอัปเกรดดีขึ้นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรตัวกล่องบอกเลยว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบกับ AirPods Pro รุ่นที่1ก่อนหน้านี้นะครับกล่องมีความคล้ายคลึงกันเลยครับผมดีไซน์แบบเดียวกันไม่ได้มีการปรับด้านนอกแต่อย่างใดแต่รอบนี้เขาจะทำการไม่ใช้ถุงพลาสติกในการห่อหุ้มนะฮะก็คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของทาง Apple นะครับก็จะเป็นลักษณะการแกะโดยการฉีกสติกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถแกะออกมาได้นะครับผมอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องหลักๆนะครับก็จะเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานครับผมฝั่งต่อมาก็เป็น AirPods Pro รุ่นที่2นะครับดีไซน์ของเคสมีความคล้ายคลึงกับรุ่นแรกแต่ว่าจะมีจุดที่แตกต่างเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะฮะที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูนั่นก็คือเซตนี้ครับนี่เซตนี้คือ ear tips นะฮะ ear tips คือจุกยางซิลิโคนเดิมทีในเจเนอเรชันก่อนหน้ามีให้เลือกแค่3ขนาดครับได้แก่ S M แล้วก็ L นะครับแต่ว่าใน AirPods Pro รุ่นที่2มีขนาดเล็กสุดมาให้ครับเป็นขนาด XS ดังนั้นถ้าหากรวมกับ ear tips ที่อยู่ภายในตัวหูฟัง AirPods ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ขนาดครับได้แก่ XS คือเล็กสุด S M แล้วก็ L นะครับเพื่อที่จะให้เหมาะกับหูของแต่ละคนนะเพราะว่าสรีระของแต่ละท่านนั้นจะแตกต่างกันนะครับและต้องบอกด้วยว่าใน AirPods Pro อ่ะมีความสามารถในการทดสอบ Ear Tips ด้วยนะทดสอบดูว่าซิลิโคนตัวนี้มันฟิตกับหูของเราจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทำยังไงนะฮะอันดับต่อมาเป็นสายชาร์จครับสายชาร์จยังคงเป็นใช้รูปแบบเดิมครับเป็น Type C ครับทูไลนิ่งจำนวน1เส้นนะครับสีขาวนะฮะอุปกรณ์มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเคสกันนะครับว่าการดีไซน์เป็นอย่างไรแล้วก็พูดถึงไฮไลท์ของตัวนี้ครับเรื่องของดีไซน์นะครับใน AirPods Pro รุ่นที่2อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับกล่องจะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ AirPods Pro รุ่นที่1แต่ว่าจะมีความแตกต่างครับเริ่มกันที่ด้านล่างสุดนะครับเราจะเห็นมีรูอยู่นะครับผมนั่นคือฝั่งของลำโพงครับนี่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะฮะลำโพงนี้มีประโยชน์มากเลยทั้งเอาไว้ช่วยในการส่งเสียงนะครับให้เคสเนี่ยปล่อยเสียงออกมาจะได้รู้ว่าเคสนั้นอยู่ที่บริเวณตรงจุดไหนหลายๆคนเจอปัญหาแน่นอนครับใช้ AirPods มาหลายๆรุ่นไม่รู้ว่ามันวางอยู่ที่ไหนหาไม่เจอนะครับผมสามารถส่งเสียงออกมาให้ได้ถัดมาครับเป็นพอร์ตชาร์จยังคงใช้เป็นพอร์ตไลนิ่งอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะและด้านข้างครับจะมีช่องสำหรับสอดสายคล้องครับอันนี้เพิ่มความสะดวกเพราะบางคนนั้นอยากจะมีสายคล้องแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะก็พกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและโดยรวมนะด้านนอกก็ไม่แตกต่างอะไรมากแม้ว่าตัวกล่องจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเติมขึ้นมาคือระบบของ MagSafe นะครับสามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จที่เป็น MagSafe ได้และรองรับแท่นชาร์จของ Apple Watch ด้วยนะครับไปดูข้างในกันบ้างนะครับผมสำหรับ AirPods Pro รุ่นที่2ต้องบอกก่อนเวลาที่เราเปิดกล่องขึ้นมาแบบนี้เราจะได้ยินเสียงแบบนี้ด้วยนะนี่มีเสียงดังติ้งนะครับภายในก็จะเป็นหูฟังของ AirPods Pro รุ่นที่2ครับซึ่งดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับกับทางฝั่งของ AirPods Pro รุ่นที่1นะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะฮะรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบ Skin Detection นะครับก่อนหน้านี้ Skin Detection หรือว่าการตรวจสอบผิวหนังจะมาพร้อม AirPods รุ่นที่3ข้อดีคือเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยหูฟังจะรู้ว่าเราสวมสายเพราะมันติดกับผิวหนังของเราใช่ไหมการเล่นเพลงการหยุดเพลงอะไรเงี้ยมันจะมีความแม่นยำมากกว่าหรือหากว่าเรานำหูฟังตัวเนี้ยเอาไว้ในพื้นที่แบบเนี้ย
พอมันตรวจสอบแล้วไม่ใช่ผิวหนังมันก็จะหยุดเล่นประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือประโยชน์ของ Skin Detection นอกจากนี้ตัวช่องลมนะฮะตะข่ายตรงเนี้ยเขาจะดีไซน์ให้ดีขึ้นข้อดีของหูฟัง AirPods Pro ตัวนี้นะครับการมีตะข่ายตรงนี้จะช่วยให้ปรับความดันของหูครับคือหลายๆคนที่เคยใช้หูฟังประเภท In-Ear มาเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้ามันเป็นซิลิโคนอุดธรรมดาเฉยๆเขาจะเรียกว่า Passive Noise Cancellationมันจะตัดเสียงบริเวณโดยรอบออกไปนะครับแต่เป็นการที่แบบเอาเหมือนเอาอะไรมาอุดเอาไว้อะป้องกันไม่ให้เสียงข้างนอกเข้ามาที่ข้างในแต่ว่าแบบนั้นน่ะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่สบายหูเวลาที่ส้นเท้าเรากระแทกพื้นน่ะมันจะดังตึกตึกตึกประมาณนี้นะครับแต่ด้วยประโยชน์ของช่องลมตัวนี้ที่เขาดีไซน์มาเขาจะปรับความดันครับข้างในของรูหูแล้วก็ข้างนอกให้มันบาลานซ์ใกล้ๆกันเวลาเราใส่ฟัง AirPods Pro นะครับผมตั้งแต่เจนแรกและมาจนถึงเจนที่2นี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีความบาลานซ์กันไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดนะครับผมอันนี้คือประโยชน์ของเขาแล้วก็ Ear Tips ครับ Ear Tips มีให้เลือกอยู่4ไซส์อย่างที่ผมแจ้งไปด้วยความที่สรีระของหูของเราอ่ะแตกต่างกันบางคนรูหูเล็กบางคนรูหูใหญ่นะครับถ้าหากให้มาไซส์เดียวเนี่ยมันจะลำบากหน่อยนะครับผมเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตอนนี้มีทั้งหมด4ไซส์นะครับเล็กสุดคือ XS นะฮะที่แถมมาให้ในรอบนี้และในส่วนของก้านหูฟังนะครับผมในเจเนเรชันที่แล้วเราสามารถกดเพื่อสั่งการได้เป็นแบบ Force Sensor ที่กดแบบเนี้ยตอนนั้นจะใช้ได้แค่การเล่นเพลงหยุดเพลงเล่นเพลงถัดไปหรือว่าการเรียก Siri นะครับผมแต่ในเจเนเรชันที่2นะครับของ AirPods Proเราสามารถใช้ระบบ Touch Control ได้นะครับเพื่อที่จะทำการเพิ่มลดเสียงได้นะครับผมอันนี้ก็จะสะดวกนะเพราะเดิมทีการที่เราจะเพิ่มเสียงให้กับหูฟังเวลาที่เราใส่ AirPods อ่ะมันมีอยู่หลายๆวิธีแต่รอบนี้ทำอย่างนี้นี่มันจะแตะๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงระหว่างที่เราแตะอย่างเงี้ยเพิ่มเสียงลดเสียงไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดังตึกตึกนะครับมันจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ณปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกนะตอนที่ผมใช้งานอยู่ดีมากขึ้นเลยครับส่วนระบบภายในของ AirPods Pro รุ่นที่2นะครับรุ่นนี้มาพร้อมชิป H2 ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดถ้าทางฝั่งของรุ่นก่อนหน้านะทั้ง AirPods Pro AirPods 3 AirPods 1อะไรเงี้ยจะมาพร้อมชิป CPU H1 นะฮะซึ่งเป็นชิปไร้สายของทาง Apple เองและชิปอีกตัวนึงที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้คือ U1 ครับหรือว่าชิป Ultra Wideband นั่นเองชิป Ultra Wideband ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงถ้าเราจำอุปกรณ์ AirTags ได้ที่เป็นกลมๆนะเอาไว้ติดตามค้นหาสิ่งของเอาไว้ติดกับอุปกรณ์ต่างๆและเราสามารถใช้ iPhone ของเราทำการค้นหาว่ามันอยู่ที่ตรงไหนทิศทางไหนเราอยู่ห่างจาก AirTag ตัวนั้นเท่าไหร่นะครับผมสามารถเดินเข้าไปหาได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับมีชิปตัวนั้นยัดเข้ามาดังนั้นเวลาที่เราจะหากล่องหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2ตัวเนี้ยมันง่ายมากๆเลยนอกจากการส่งเสียงนะครับผมเปิดแอปพลิเคชัน Find My นะฮะหรือว่าถ้ายังมองไม่เห็นอยู่เราก็ใช้ความสามารถจากชิป Ultra Wideband ตัวนั้นแหละเราก็ใช้ iPhone นะครับเปิดแอปพลิเคชัน Find My ค้นหาเลยว่าอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับถือว่าดีมากๆของการเพิ่มชิป U1 เข้ามานี้นะครับกลับมาที่ชิป H2 ครับมันดียังไงในเรื่องของคุณภาพเสียงดีขึ้นครับนะฮะ บวกกับไดรเวอร์ตัวใหม่นะครับผมที่เป็นคัสตอมไดรเวอร์ของทาง Apple เองนะจะทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยระบบการตัดเสียงที่ดีขึ้นถึง2เท่าครับและยังมีโหมดที่ชื่อว่า Transparency นะครับ Transparency รอบนี้เป็นการปรับปรุงจากเจเนอเรชันแรกเพราะว่าเขาจะเป็น Adaptive Transparency นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมต่างๆนะครับทางหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2เนี่ยจะทำการตัดเสียงบางส่วนนะครับเพื่อที่จะทำให้เสียงบางอย่างยังทะลุจากหูฟังเข้ามาที่หูของเราอยู่เพราะบางครั้งการเปิดโหมด Transparency มันจะปลอดภัยมากกว่าเวลาถ้าเราเดินอยู่ริมถนนตามไซต์ก่อสร้างหรือออกไปวิ่งนะครับออกไปวิ่งริมถนนหรือเป็นพื้นที่ที่อาจจะมียานพาหนะผ่านเข้ามาหรืออยากจะได้ยินสภาวะแวดล้อมด้วยโหมด Transparency นี้จะดีกว่านะครับผมและยังมีเซ็นเซอร์อื่นเพิ่มเติมนะครับผมได้แก่ Motion Detecting Accelerometer นะครับและ Speech DetectingAccelerometer นะครับส่วนนี้ก็จะช่วยให้ระบบการทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเรื่องของแบตเตอรี่ใน AirPods Pro รุ่นที่2มีการอัปเดตให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ใช้งานได้สูงสุดต่อครั้งหนึ่งนะถ้าชาร์จ 100% ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด6ชั่วโมงครับแต่ถ้าหากว่าใช้งานร่วมกับกล่องชาร์จเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่30ชั่วโมงนะครับอันนี้จะดีขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันที่1ของ AirPods Pro นะครับรุ่นนั้นจะอยู่ได้ที่5ชั่วโมงนะครับยาวนานขึ้นอีก1ชั่วโมงนะมาดูฝั่งของตัวเคสชาร์จอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นคลิป
การชาร์จมีหลายรูปแบบนะฮะปกติแล้วก็จะเสียบสายชาร์จนะที่เป็นพอร์ต Lightning ตัวนี้เสียบเข้าไปเลยอันดับที่2ต่อมาคือรองรับการชาร์จไร้สายผ่าน QI Standard นะครับแท่นชาร์จทั่วไปไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของ Apple นะของยี่ห้ออื่นก็ได้ขอให้เป็น QI Standard สามารถวางชาร์จได้เลยนะครับอันดับต่อมาที่ทาง Apple ได้อัปเดตขึ้นมาตอนนั้นน่าจะมาพร้อมๆกับ AirPods รุ่นที่3นะครับที่เคสชาร์จรองรับ MagSafe นะที่เราจะวางเอาไว้แล้วก็ติดได้เลยเนี่ยวางไว้เห็นไหมมันก็จะชาร์จเลยและล่าสุดนะครับนี่เป็นความสามารถที่นำ AirPods Pro รุ่นที่2นะครับวางชาร์จบนแท่นชาร์จของ Apple Watch ได้ด้วยนะครับนี่มันก็ติดอย่างนี้ได้เลยนะเห็นไหมนี่ถ้าสมมติว่าใครมี Apple Watch ก็ใช้ตัวนี้ชาร์จได้เลยนะครับถือว่าเพิ่มความสะดวกมากๆเลยในการชาร์จฮะและ AirPods Pro นะครับยังมาพร้อมความสามารถในการทนน้ำทนฝุ่นมาตรฐาน IPX4 ที่ทนพวกหยดเหงื่อได้น้ำกระเซ็นได้นะครับพอๆกับทางฝั่งของ AirPods Pro รุ่นที่1นะครับดังนั้นถ้าใครเอาไปสวมใส่แล้วก็ทำการออกกำลังกายนะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมก็ทำบ่อยๆของผมใช้งาน AirPods Pro รุ่นที่1มาตั้งแต่2019มาถึงปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับในเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นนะและมีอีก2ฟังก์ชันนะครับผมใน AirPods Pro ที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับผู้ใช้เผื่อว่าใครซื้อรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับหูฟัง Ear Tips ที่เขาให้มามี4ไซส์ใช่ไหมเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกไซส์ไหนให้เหมาะสมกับหูเรานะครับและเราจะรู้ได้ยังไงว่าไซส์ไหนมันเหมาะกับเราล่ะวิธีการนะครับให้เราสวมใส่หูฟัง AirPods เราเข้าไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับมาที่ iPhone ของเรานะครับมาที่ Setting หรือว่าการตั้งค่านะครับแล้วเลือกไปที่เมนูหูฟัง AirPods นะฮะที่เขาจะขึ้นมาส่วนนี้แตะเข้าไปครับนี่เห็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็โหมด Noise Control ต่างๆนะครับตอนนี้ผมเปิด Transparency อยู่ให้ดูที่เมนูที่ชื่อว่า Ear Tip Fit Test นะครับเราแตะเข้าไปครับเขาจะมาทดสอบดูว่า Ear Tips ที่เราสวมใส่เข้าไปเนี่ยมันพอดีกับหูเราหรือเปล่านะครับโอเคกดที่ Continue ครับหรือว่าเริ่มนะครับก็กด Play ได้เลยครับเขาจะทำการเล่นเพลงไปนะตอนนี้ผมได้ยินเสียงเพลงนี่ฮะถ้าสมมติว่า Ear Tips ตัวนั้นที่เราใส่เข้าไปใน AirPods Pro นะครับขนาดมันพอดีเขาก็จะบอกว่า Good Seal นะครับหมายความว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับนี่เหมาะแล้วนะครับเราก็เลือกว่าอันไหนมันเหมาะสำหรับเรานะครับและอีกฟีเจอร์นึงครับผมนั่นก็คือการรองรับ Spatial Audio มีการอัปเดตเรื่องของ Personalized Spatial Audio นะครับเราสามารถตั้งค่าได้เมนูจะอยู่ที่ Spatial Audio นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Personalized Spatial Audio นะครับเราจะสามารถเซตอัพได้นะครับตั้งค่าของ Spatial Audio ได้เลยนะครับผมจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับจากนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นเซตอัพเนี่ยให้เราถอดหูฟังออกทั้งสองข้างก่อนแล้วกดไปที่ Continue ครับจากนั้นให้กด Start Font View Capture นะครับแล้วก็มันจะทำการสแกนเหมือนเราสแกน Face ID อ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี้กลมๆโอเค ContinueStart Right Ear นะครับหน้านี้ก็จะบอก Start Right Ear ผมก็จะหันมาด้านนี้นะครับเรากด Start Right Ear Capture พอเสร็จแล้วจะได้ยินเสียงดังตึ้งนะครับต่อไป Continue ครับเนี่ยแล้วก็เริ่มที่ Left Ear นะครับด้านซ้ายนะครับ Capture เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะขึ้นหน้านี้ครับว่า Personalized Spatial Audioเรียบร้อยเราก็กดดันได้เลยนะครับนี่ฮะต่อไปถ้าเราอยากจะฟังเพลงนะครับจะฟังเพลงจาก Apple Music หรือว่าเพลงที่เขารองรับพวก Spatial Audio เนี่ยเราก็จะได้ยินคุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมให้เหมาะสมกับแต่ละคนนั่นเองครับอ่ะคราวนี้เรามาดู AirPods Pro รุ่นที่1กับ AirPods Pro รุ่นที่2นะฮะภายนอกอย่างที่บอกครับตัวกล่องจะแตกต่างกันให้พลิกที่ด้านท้ายนะครับผมแล้วก็ที่ด้านข้างนะรุ่น Pro จะมีสายช่องสำหรับการใส่สายคล้องนะครับด้านล่างจะมีตัวลำโพงและให้ดูที่ตัวหูฟังนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนี่คือ AirPods Pro รุ่นที่1ครับนี่คือ AirPods Pro รุ่นที่2นะดูดีไซน์ภายนอกครับจะมีช่องอากาศครับที่เพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องรุ่น1อ่ะจะมีอยู่เฉพาะด้านข้างอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นตัว Detection นะว่าเราสวมใส่เข้าไปตัวรุ่นที่2เนี่ยจะมีช่องลมที่อยู่ด้านบนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนี่แตกต่างกันนะครับแม้ว่าจะเป็นหูฟังอินเอียร์เหมือนกันแล้วก็ความยาวครับของก้านเนี่ยก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับผมแล้วก็รูปทรงนะที่ใส่เอียร์ทิปจะคล้ายคลึงกันนะครับผมนี่คือรุ่นที่1กับรุ่นที่2ต่อไปเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพของ AirPods Pro รุ่นที่2กันว่าคุณภาพเสียงจะดีอย่างที่หลายๆคนเคลมกันไว้หรือเปล่าตามมาชมกันเลยครับ
มาในช่วงของการทดสอบ AirPods Pro รุ่นที่2นะครับพร้อมเทียบกับ AirPods Pro รุ่นที่1ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับการเชื่อมต่อของ AirPods Pro รุ่นที่2ยังมีความคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนหน้านะครับเพียงแค่เปิดฝาออกมานะครับผมแล้วที่ iPhone ของเรานะฮะจะมองเห็นนะครับนี่ไหมขึ้นมาเลยเพียงแค่นี้เราก็พร้อมเชื่อมต่อนะครับกด Connect ได้เลยครับเพียงแค่นี้แหละเราพร้อมใช้งานละนะครับกด Continue ได้เลยครับสำหรับการควบคุมนะครับวิธีการค่อนข้างง่ายเลยนะฮะเพียงแค่เราสวมใส่เข้าไปกด1ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับผมถ้าบีบค้างไว้แบบนี้ครับไม่ว่าด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาจะเป็นการสลับโหมดครับเป็นการสลับโหมดระหว่างโหมด Transparency และโหมดการตัดเสียงนะครับผมเป็นตัดเสียงแบบ Active Noise Cancellation นะครับถ้า Transparency เราจะได้ยินเสียงรอบนอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์นะครับในการช่วยทดสอบนะเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ออกมานะครับในสภาวะแวดล้อมต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราสลับมาฟังเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับนี่คือเสียงที่คุณได้ยินนะนี่คือผมกระซิบที่หูขวาครับผมกระซิบที่หูซ้ายนะครับเราจะได้ยินนะระหว่างนี้แนะนำว่าให้ใส่หูฟังระหว่างการรับชมด้วยนะครับเราจะสวมใส่หูฟัง AirPods Pro เข้าไปนะฮะเราจะได้ยินเสียงดังตึ๊ดดึ๊งเวลาที่หูฟังสวมใส่นะมันจะเป็นการดีเทคครับแล้วหูที่คุณได้ยินก็จะประมาณนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ในโหมด Transparency ครับแล้วเราถ้าบีบค้างเอาไว้เห็นไหมคุณจะได้ยินเสียงดังตึ้มแล้วเสียงที่คุณได้ยินผมพูดอยู่ตอนเนี้ยมันจะดรอปลงค่อนข้างชัดเจนเอาปรับมา Transparency อีกทีนึงครับนี่คือ Transparency ครับได้ยินเสียงผมชัดนะแล้วลองตัดเสียงดูอีกรอบครับนี่ครับตัดเสียงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาลองฟังเสียงจำลองขณะที่เราอยู่บนเครื่องบินนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับเป็นเสียงจำลองของเครื่องบินนะครับถ้าเรายังไม่ได้สวมใส่หูฟังเราจะได้ยินเสียงเครื่องบินประมาณนี้นะครับเครื่องบินกำลังเทคออฟเดี๋ยวเราใส่หูฟังตัวนี้เข้าไปนะฮะตอนนี้ใส่หูฟังแต่ว่าเป็นโหมด Transparency นะได้ยินก็จะแบบเสียงแป่งๆหน่อยลองเปิดนี่ตัดเสียงรบกวนนี่คือเสียงระหว่างที่เราตัดเสียงรบกวนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่คือเสียงของหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่1นะครับที่เปิดโหมด Transparency แล้วลองเปิด Active Noise Cancellation ครับและต่อไปเรามาฟังเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างว่า AirPods Pro Gen 2นะครับฟังเพลงแล้วเราจะได้ยินแบบไหนบ้างคุณภาพเสียงจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเทียบกับ Gen 1นะฮะขอสวมใส่ครับสวมใส่เข้าไปแล้วเปิด Transparency แล้วตอนนี้เราสลับมาเป็น Active Noise Cancellation นะครับเดี๋ยวผมจะหาตำแหน่งที่ผมได้ยินเสียงดีที่สุดอันนี้ของ Gen 2ก่อนนะครับเล่นเพลงครับช่วงการทดสอบ Transparency กันบ้าง Apple บอกว่ารุ่นนี้ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ Transparency เนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียงบริเวณรอบนอกนะครับจะดีในกรณีที่เราต้องการฟังเสียงรอบด้านยกตัวอย่างเช่นการวิ่งออกกำลังกายที่อยู่ริมถนนเราจะได้ยินเสียงสภาวะแวดล้อมด้วยนะครับผมจะจำลองสถานการณ์แบบนี้ครับผมสวมใส่หูฟัง AirPods Pro ก่อน
แล้วผมจะออกไปวิ่งนะระหว่างนี้ผมก็จะทำการเปิดเพลงฟังไปด้วยอันนี้นะครับตอนนี้ที่สวมใส่หูฟัง AirPods Pro 2เข้าไปเนี่ยและเปิด Transparency Mode นะคุณจะได้ยินเสียงที่ผมพูดค่อนข้างชัดเจนแล้วถ้าตัดเสียงนะเราก็จะได้ยินประมาณเนี่ยพอเวลาผมพูดเนี่ยคุณจะหูดับๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคกลับมาที่ Transparency Mode ครับกำลังจะออกวิ่งละจะออกวิ่งแล้วหลังจากนั้นครับผมกดเล่นเพลง1ครั้งครับเนี่ยเราก็อยู่รอบๆถนนน่ะมันจะมีเสียงกิ้งๆๆๆอย่างเนี้ยแล้วก็เพิ่มมากกว่านี้ผมขออนุญาตเปิดเสียงที่เป็นถนนนะครับอันนี้อยู่ริมถนนนะมีเสียงรถราใส่หูฟังเข้าไปอีกรอบนี่ฮะได้ยินเสียงถนนอยู่ใส่โหมด Transparency นะอันนี้ตัดเสียงนะครับคราวนี้ลองเปิดเพลงฟังกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ผมก็ฟังเพลงแล้วก็วิ่งไปผมฟังจากไอโฟนของผมนะครับผมเปิดเพลงจากไอโฟนเสียงรถนะครับเปิดเพลงอีกทีนึงลดเสียงหน่อยลดเสียงพอประมาณนะครับพอให้ได้ฟังเพลงแล้วก็ได้ยินเสียงจากภายนอกเข้ามาด้วยผมก็จะปรับประมาณนี้นะฮะระบบทัชคอนโทรลของเขาหน้าที่ของเราคอนโทรลดูเสียงรถมาแต่พอมีช่วงที่แบบเพลงกำลังเล่นน่ะมันก็จะโฟกัสเพลงไปด้วยเนี่ยโฟกัสเพลงได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปแล้วมีเพื่อนเดินมาสวนทางแล้วเพื่อนตะโกนเรียกผมต่อพี่ว่าไงครับว่าไงพี่ไปกินไหนกินข้าวไปไหนครับพี่วิ่งเสร็จต้องไปกินหมูกระทะโอเคพี่เดี๋ยวเจอ2 ทุ่มครับได้ครับจัดไปครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Transparency Mode นะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบดูผมว่ารุ่นนี้ถ้าเทียบกับ AirPods Pro Gen 1นะการรับฟังเสียงจากบริเวณภายนอกนั้นค่อนข้างที่จะทำได้ชัดเจนแล้วก็เคลียร์กว่า AirPods Pro รุ่นที่1การตัดเสียง Active Noise Cancellation ช่วงนั้นน่ะผมว่าการตัดเสียงทำได้ดีกว่ามันเงียบมากยิ่งกว่าครับผมเห็นไหมว่าตอนที่เราเทสอ่ะเราจะได้ยินเสียงของอือของ AirPods Pro รุ่นที่1อยู่แต่พอเป็น AirPods Pro รุ่นที่2นะครับเสียงนั้นจะหายไปนะครับดังนั้นในแง่ของการตัดเสียงรบกวนผมว่าทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมช่วงต่อไปทดสอบประสิทธิภาพของไมโครโฟนกันบ้างครับผมจะใช้หูฟัง AirPods Max ตัวนี้นะครับในการฟังเสียงจาก iPhone เครื่องนี้ครับแล้วก็จะส่งสัญญาณมาที่นี่แล้วก็เราจะได้ยินนะครับผมว่าผมได้ยินอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะโทรหาน้องเต็นครับที่อยู่ข้างล่างโดยการทดสอบไมค์รอบนี้ณตอนนี้คือเต็นใช้หูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอโทรหาเต็นก่อนอย่างแรกเราโทรแบบโทรศัพท์ธรรมดาเลยครับที่เป็นโฟนคอลนะครับโทรออกครับฮัลโหลครับโอเครับสายแล้วนะครับผมสวัสดีครับเต้นสวัสดีครับใช้หูฟังอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้ AirPods Pro 2ครับผมโอเคเสียงที่พี่ได้ยินก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะแต่ว่าตอนนี้เป็นการเปิดโหมด Transparency เดี๋ยวพี่จะลองเปิดโหมด Active Noise Cancellation นะครับครับเต้นลองพูดกับพี่อีกทีนึงฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยเป็นยังไงบ้างใช้ AirPods Pro มา AirPods Pro รุ่น2มาหลายวันละความรู้สึกครับตัดเสียงดีกว่ารุ่นแรกมากเลยพี่ครับที่เห็นในชาร์ตแล้วก็เสียงดีขึ้นครับเมื่อเทียบกับรุ่นแรกโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะลองโทรหาเราผ่านทาง FaceTime ดูนะในสายเดิมนี่แหละแต่ว่าจะเป็นการคุย FaceTime นะครับ
เราจะดูว่าคุณภาพเสียงจะแตกต่างกันไหมนี่นะครับผมกำลังกดโทรหา FaceTime ไปละขึ้นไหมเนี่ยฮขะึ้นแล้วครับนี่เป็น FaceTime แล้วนะครับผมกำลัง FaceTime กับเต็นท์นี่อ่ะพูดเสียงให้คฟรัังบหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเสียงฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้เสียงชัดเจนครับพี่ชัดเจนเลยโอเคเลยตอนตอนนี้เต็นท์ใช้โหมดอะไรอยู่ครับโหมดตัดเสียงรบกวนครับเป็นของผมนะเป็น ANC ใช่ไหมใช่ครับลองเปิด Transparency โหมดให้พี่หน่อยดิของฝั่งเต็นท์อะทานเพลนซีครับผมเอเรียบร้อยเราจะได้ยินเสียงบริเวณภายนอกด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงแบบแบ็กกราวด์อื่นๆเลยนะอันนี้โหมดไมค์โหมดไมค์เราตั้งเป็นโหมดอะไรมาตรฐานครับมาตรฐานลองให้สักคนเปิดเครื่องดูดฝุ่นดูดิได้ครับโอเคเปิดเครื่องดูดฝุ่นเลยครับผมเป็นไงฮะอันนี้ดูใกล้ข้างผมเลยนะพี่มีความดูดฝุ่นข้างผมเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างครับได้ยินได้เยสินีเสยีงยงไม่เอ่ยได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่นเพราะว่าเต็นท์ใช้โหมดไมค์มาตรฐานเนาะโหมดมาตรฐใาชน่ครับแล้วก็เดี๋ยวลองพ่วงกับฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนของ iOS ด้วยดิเข้าไปสองฝั่งเลยฟังผมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองปรับหมดไปแล้วกันนะพี่ปรับเป็นแยกเสียงแล้วกันเนาะครับโอเคผมปรับเป็นโหมดแยกเสียงละอันนี้คือเป็นตยััดงไงบ้างครับเสียงอันนี้คือแยกเสียงคือเราไม่ได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่นเลยนะคุณผู้ชมครับก็อันนี้อยู่ข้างผมเลยพี่เนี่ยในหันไปดูหันกล้องไปดูดินี่นี่เลยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเโหอ็นเคปะเนี่ยกำลังดูดอยู่เลยเนไมี่่ยได้ยินเสียงเลยนะครับครับนผะคมรับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยถ้าเป็นฝั่งการโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไปมันจะได้ยินเสียงชัดเจนดูอยู่นะครับผมแล้วก็ยิ่งเราใช้ในโหมดของการโทรผ่าน LINE การโทรผ่าน FaceTime เนี่ยก็จะตัดเสียงได้ในระดับหนึ่งแต่มาพ่วงกับฟังก์ชันการแยกเสียงของโหมดไมค์นะครับที่มีตั้งแต่ iOS 15แล้วนะยิ่งทำให้การตัดเสียงนั้นทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมนี่คุณคงได้ฟังกันไปแล้วนะครับผมสำหรับไมค์จาก AirPods Pro รุ่นที่2ครับขอบคุณมากครับเต้นครับผมครับสวัสดีครับอ่ะการทดสอบทั้ง4อย่างหมดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลให้ฟังกันครับเริ่มต้นกันที่ฟังก์ชัน ANC หรือว่าการตัดเสียงรบกวนก่อนใน AirPods Pro เจนที่2นี้นะครับผมว่าคุณภาพการตัดเสียงนั้นทำได้ดีกว่ารุ่นแรกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมจากเท่าที่ลองฟังแล้วมันจะมีช่วงที่เราอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมที่มีเสียงอื้อๆขึ้นมาถ้าเป็นเจน1นะผมยังได้ยินเสียงอื้อๆอยู่นะเวลาที่แบบเปิด ANC แล้วแต่เทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro เจนที่2เนี่ยเสียงจุดนั้นหายไปค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ได้ยินเพลงนะครับหรือว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะเคลียร์กว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนการทดสอบที่2เป็นการฟังเสียง Transparency Mode หรือว่าการฟังเสียงรอบๆด้านเทียบกับ Gen 1ผมว่าเสียงที่เข้ามาเยอะกว่าอย่างที่บอกฟังก์ชัน Transparency เนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้คนที่สวมใส่หูฟัง In-Ear ได้ยินเสียงบริเวณรอบนอกด้วยเพื่อเรื่องของความปลอดภัยบ้างแหละเพื่อที่ใส่แล้วเราจะสามารถสนทนากับคนรอบข้างได้เพื่อใส่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้แปลกแยกออกจากโลกภายนอกนะครับเสียงเหล่านั้นจะยังได้ยินอยู่เสียงเคลียร์กว่าครับชัดเจนเลยนะครับเสียงใสมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าไมค์ของเขาเนี่ยมีไมค์คู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของระบบตัวช่องลมด้วยส่วนนี้นะครับเอามาช่วยกรองนะครับผมปรับเรื่องของสมดุลอะไรต่างๆในฝั่งของ Transparency Mode เนี่ยผมว่าทำได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากผลการทดสอบและอย่างที่3ครับผมพาทุกคนไปฟังคุณภาพเสียงโอ้อันนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะเพราะว่าตอนที่เราฟังเพลงเดียวกันนะครับผมตัดสลับให้ฟังนะครับระหว่าง Gen 2กับ Gen 1เสียงแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับคุณภาพเสียงดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยอันนี้หลายๆรีวิวเวอร์นะครับทั้งไทยและต่างประเทศเองต่างก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาเหมือนกันนะคล้ายคลึงเหมือนกันนะแต่คุณภาพของเรื่องเสียงเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไมโครโฟนก็ทำได้ดีปกติผมต้องบอกเลยว่าไมค์ของ AirPods ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมถ้าเทียบกับหูฟังไร้สายจากแบรนด์อื่นๆหลายๆแบรนด์ที่ผมใช้มานะไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงนะครับไมค์ยังสู้ AirPods ไม่ได้ความสะดวกของเขาอยู่ที่สามารถใช้ข้างเดียวก็ได้ในการสนทนาผมใช้บ่อยมากเลยเวลาขับรถเวลาอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องใส่หูฟังทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มี Transparency Mode ระหว่างที่เราคุยสายไงเราก็จะได้ยินเสียงคนอื่นมาคุยด้วยเนี่ยน้องๆอยู่ในออฟฟิศผมก็สามารถพูดคุยกับผมได้ระหว่างที่ผมใช้งานแล้วมันสะดวกง่ายเวลา
แกะออกมาจากกล่องแล้วเสียบหูฟังเข้าไปที่หูของเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมทดสอบคุณภาพเสียงให้เห็นละชัดเจนเลยครับผมทั้งเรื่องของไมโครโฟนที่มันดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการโทรผ่านมือถือธรรมดากับโทรผ่าน FaceTime นะครับหรือว่า LINE Call กับ Messenger Call ก็ใช้คล้ายกันนะเพราะว่าคุณภาพเสียงก็จะใช้ในระบบเดียวกันและพ่วงกับคุณสมบัติใน iOS 15และ iOS 16นะครับที่มาพร้อมการให้เลือกไมค์โหมดที่มีโหมดธรรมดาโหมดแยกเสียงนะครับซึ่งโหมดแยกเสียงเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้ยินสภาวะเสียงแบบภายนอกเลยนะเห็นไหมฮะในตอนที่เราเทสเต็มกำลังพูดกับผมอยู่แล้วมีคนมาดูดฝุ่นข้างใช้โหมดนี้เพิ่มขึ้นตัดเสียงแบบชัดเจนเลยนะครับผมแล้วมาในฝั่งของสิ่งที่ผมชอบบ้างในรุ่นนี้คืออะไรไฮไลท์เด่นๆเลยนะคือลำโพงนี่แหละลำโพงตัวนี้บางคนอาจจะมองว่าเอามาทำไมอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมเจอบ่อยๆบางทีผมหลงๆลืมๆผมไม่รู้ว่าผมวาง AirPods ไว้ที่ไหนแต่ใช้ไฟไมล์ในการค้นหาเสร็จปุ๊บรู้เลยว่าตรงเนี้ยอยู่ในรถยนต์นะอยู่ในห้องนะแล้วสามารถส่งเสียงเราเดินไปหาเขาได้เลยง่ายแล้วก็จะใช้ไฟไมล์ในการค้นหาได้นะถ้าเผื่อแบบหาไม่เจอจริงๆแล้วก็เวลาที่เราวางแท่นลงไปมันก็จะมีเสียงดังติ้งติ้งติ้งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนเราดีนะมันจะได้รู้ว่าเนี่ยคือเราชาร์จจริงๆนะครับผมและอีกอย่างใช้แท่นชาร์จ Apple Watch เพราะว่าบางทีผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะพกสายชาร์จค่อนข้างเยอะเลย AirPods ก็พกไปนะครับ Apple Watch ก็พกไปเครื่อง Mac อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับผมแล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงที่ผมเอาให้นะครับทำได้ดีทั้งเรื่องของการตัดเสียงและคุณภาพเสียงที่ได้จากหูฟังนะครับชื่นชอบมากและเรื่องความทนทานผมบอกเลยว่าคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะแต่รุ่นนี้ที่ผมใช้ตั้งแต่2019อ่ะ AirPods Pro Gen 1ถือว่าเป็นหูฟังที่อยู่คู่กายของผมเสมอนะครับไม่ว่าผมจะไปไหนผมจะพกตัวนี้ติดตัวไปตลอดเลยนะครับเพราะมันสะดวกในหลายๆแง่ฟังเพลงก็ได้ออกกำลังกายได้คุยโทรศัพท์ได้ทุกอย่างครบมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดครับแต่มันครบสะดวกสำหรับผมนะฮะโอเคสำหรับหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราซื้อผ่านทาง Apple Store ออนไลน์นะและเราสลักเป็นอีโมจิถ้าเรานำมาเชื่อมต่อเข้ากับ iPhone ของเราเนี่ยตัวกราฟิกเขาจะขึ้นรูปอีโมจินั้นด้วยนะครับสั่งซื้อได้แล้วครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเขาวางขายมาสักพักนึงละราคารุ่นนี้จะอยู่ที่ 8,990 บาทนะครับผมทั้ง Apple Store ออนไลน์หน้าร้าน Apple Store และตัวแทนจำหน่ายทั่วไปก็หาซื้อได้แล้วนะครับผมโอเคครับหวังว่ารีวิว AirPods Pro รุ่นที่2รุ่นนี้นะครับเราได้เห็นความสามารถของเขาแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลที่ให้ไว้ในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2นี้ดีหรือเปล่านะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปมุดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ